กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายสรัญวุฒิสรัญเกตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์พรรคเพื่อไทยท่านประธานครับวันนี้ผมดีใจมากนะฮะพอเห็นท่านนายกเพิ่งเข้ามานั่งดีแล้วจะได้ฟังชัดๆเลยว่าสรัญวุฒิจะสอนมวยยังไงแต่ก่อนอื่นเนี่ยผมจะอภิปรายเนี่ยผมจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติวันนี้ผมเสียใจนะครับดูไปดูมาเนี่ยอ่านพระราชบัญญัติเนี่ยกับระเบียบที่จะไปใช้ให้พวกเจ้าสัวกู้เงินเนี่ยเหมือนธนาคารชาติเนี่ยจะเสียเอกราชให้กับรัฐบาลนะหรือกระทรวงการคลังไปแล้วอย่างนั้นแหละฮะเดี๋ยวถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวตามดูนะครับว่าเสียจริงหรือไม่จริงนะเอื้อกันสุดๆเลยนะครับท่านประธานครับผมได้เวลาจากพัก15นาทีแต่ว่ามีเสียงมากระซิบบอกว่าถ้าจำเป็นก็ขยับได้ไม่เกิน15นาทีก็ถือว่ากราบเรียนท่านประธานจะได้ไม่เร่งรัดเวลากันแต่ว่าถ้าจำเป็นจริงๆผมยังมีเพื่อชาติอีก10นาทีแต่ผมไม่ใช้คิดว่าน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็คงจะจบแล้วนะก็กราบเรียนผ่านท่านประธานถึงผู้เกี่ยวข้องด้วยนะครับท่านประธานครับผมรู้สึกว่าท่านนายกเนี่ยจะมีความสุขเหลือเกินท่านมีความภาคภูมิใจมากเลยท่านนายกคิดว่าท่านปราบโควิดได้โอ้โหหน้าบานเป็นกระด้งเลยแค่นี้ผมจะบอกให้นะครับมันไม่ใช่ท่านปราบโควิดได้ภายใต้เศรษฐกิจพังพินาศนะมีคนต้องตกงานกว่า8ล้านคนตัวเลขเนี่ยมันขึ้นลงแต่ว่าไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนแต่สถิติที่จับได้ประมาณนี้และยังจะตกงานเพิ่มขึ้นจนเป็น10ล้านคนและจะขึ้นไปมากกว่านั้นและวันนี้นะครับมีคนที่ต้องอดอยากไม่มีอันจะกินเพราะท่านใช้วิธีประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เขาเรียกว่า over react แปลว่าอะไรครับแปลไทยๆชัดๆก็คือทำเกินความจำเป็นทำเกินจริงใช้ยาแรงเกินไปนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากบอกคนไทยทั้งประเทศว่ามันไม่ใช่เหมือนกับผมไม่อยากจะเปรียบเทียบนะครับว่าเผาบ้านเพื่อฆ่ามดนะแต่นี่คือการทำโอเวอร์รีแอคจริงๆนะและท่านรู้ไหมครับคนที่รอคอยความช่วยเหลือจากรัฐบาลเนี่ยวันนี้เนี่ยนะฮะเขารอคอยท่านเนี่ยอย่างท่านทุกข์ทรมานมากบางรายเนี่ยท่านจ่ายล่าช้าแล้วก็ยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออีกนะอย่างมากเลยและอีกอย่างนึงนะครับวันนี้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้ท่วมท่านนายกรู้บ้างไหมเขาเป็นหนี้ท่วมเพราะฝีมือน้ำมือของท่านและมีคนจำนวนมากที่เกิดหนี้ท่วมมากจากตกงานเศรษฐกิจไปไม่ได้และถูกยึดทรัพย์และมีคนจำนวนมากนะครับที่ต้องฆ่าตัวตายเพราะพิษเศรษฐกิจเพราะฝีมือที่ท่านประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เรียกว่า over react ท่านนายกครับกราบเรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายกมีหนำซ้ำท่านยังมีพฤติกรรมอุ้มเจ้าสัวทอดทิ้งคนจนโอ้โหผูกพันเหลือเกินกับเจ้าสัวอุ้มดีเหลือเกินทำไมท่านถึงรักเจ้าสัวมากมีบุญคุณอะไรกันนักหนากับท่านนายกหรือเปล่าครับผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกด้วยประชาชนคนที่ตกทุกข์ระกำลำบากเขาฝากมาทวงความสุขที่เขาเคยมีท่านมาพรากความสุขของเขาไปหมดแล้วเขาฝากมาทวงเศรษฐกิจของเขาที่เคยดีท่านปิดกิจการหมดเลยล็อกดาวน์โดยไม่สนใจเลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นตามมาเขาทวงความทุกข์ยากที่เขาต้องประสบคนที่ฆ่าตัวตายและยังไม่ควรตายเขาฝากมาทวงชีวิตเขาที่จริงเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่าถ้าท่านไม่ประกาศล็อกดาวน์แบบนี้ไม่ใช้ยาแรงแบบนี้เขายังไม่ถึงเกณฑ์ต้องฆ่าตัวตายแต่เขาต้องฆ่าตัวตายเพราะฝีมือน้ำมือของท่านท่านประกาศชัยชนะเหนือความพังพินาศของเศรษฐกิจเหนือความทุกข์เข็ญของประชาชนอย่างแสนสาหัสตามผมมาดูขอขึ้นแผ่นที่หนึ่งเลยท่านนายกดูนะครับโอ้โหดีใจท่านมาดูทำไมรัฐบาลประยุทธ์ขยายพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำไมไม่ยอมเปิดวิสามัญวันนี้คนไทยทั้งประเทศจะได้รู้ว่านายกเขาคิดอะไร
ขามีแผนการอะไรที่ซุกซ่อนอยู่มีวาระซ่อนเล้นยังไงผลานเงิน 1.9 ล้านล้านสบายสบายนะฮะผลานยังไงก็ได้ไม่มีการตรวจสอบเพราะอำนาจอยู่ในมือพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุ้มกะลาหัวกูได้นี่ไงเห็นไหมใช้เงิน 400,000 อุ้มเจ้าสัวสบายป่านนี้ก็แอบอุ้มไปแล้วนะครับเพราะไม่มีข้อมูลออกมาเลยว่าอุ้มไปเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้แบงค์ชาติก็ดีท่านรัฐมนตรีคลังก็ดีประกาศ1 2 3 4 5เดี๋ยวเจอสรัญวุฒิจะได้รู้ว่าหมู่หรือจ่าห้ามนักศึกษาชุมนุมไอ้นี่กลัวที่สุดเลยต้องขยายเวลาพ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปกลัวนักศึกษาชุมนุมใช่ไหมท่านนายกกราบเรียนท่านประธานผ่านถึงตัวนายกด้วยห้ามวิจารณ์ห้ามเห็นต่างใช้กฎหมายคุมอยู่กดหัวไว้ใครวิจารณ์ไม่ได้ทั้งสิ้นรัฐบาลทำกิจผิดกฎหมายผ่านงบสบายห้ามตรวจสอบมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินคุ้มครองสบายสบายนี่ไงล่ะครับพี่น้องเอ้ยที่เขาประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินแล้วยืดเวลาไปเพราะเหตุนี้ยังไม่พอนะครับท่านเสพติดนะฮะอำนาจเผด็จการยึดอำนาจเงียบนะฮะและชอบใช้ราชการชอบใช้รัฐราชการรัฐราชการแปลว่าอะไรครับช่วยคนตกทุกข์ได้ยากมีหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ด้วยจนคนเนี่ยไปรอกันอยู่ที่กระทรวงการคลังน่าเกลียดขนาดเดี๋ยวจะมีชาร์จให้ดูว่าท่านทำวีรกรรมอะไรไว้แล้วก็ท่านรัฐมนตรีคลังด้วยนะตัวดีเลยอุตมะดีละตัวดีทำแบบนี้ผมอยากให้ท่านนี่นะไม่มีเงินใช้แล้วก็ได้ 5,000 บาทรอยาไส้ดูซิว่าจะอยู่ได้กี่วันแน่จริงผมอยากให้ท่านลองดูประชาชนเขาลำบากมากฝากผมมาต่อเลยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวยังท่านประยุทธ์ฉลาดมากท่านใช้พ.ร.ก.นะไม่ใช่เพื่อประชาชนแต่เพื่อป้องกันตัวท่านเองทั้งสิ้นท่านผ่านงบประมาณอย่างสะดวกไม่มีการตรวจสอบไม่รับผิดชอบประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการทำมาหากินและเสรีภาพหากใครท้วงติงท่านก็จะขู่กับว่าขู่ว่าไงครับพี่น้องจำได้ไหมได้ยินประจำเลยจนหลายคนท่องได้เลยว่าท่านขู่กับว่าไงหากเกิดระบาดรอบสองจะทำยังไงใครจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบโทรท่านลาออกไปเลยมีคนรับผิดชอบทำได้ดีกว่าท่านแน่นอนอย่ามาท้าคนไทยเขาไม่ชอบต่อเลยครับไปที่สองเรามาดูไทม์ไลน์นะครับไทม์ไลน์ของการออกพ.ร.บ.พ.ร.ก.ฉุกเฉินเขาเริ่มต้นวันที่19เมษายน63แล้วก็จนมาถึงวันนี้นะครับวันที่27 28 29 30 31รัฐบาลใช้อำนาจไปแล้วโดยที่ไม่มีการตรวจสอบทำอะไรก็ได้ปาเข้าไป40กว่าวันชาตินี้มันทำก่อนเห็นไหมครับยังไม่พอนะครับภารกิจบางอย่างที่มีวาระซ่อนเล้นยังไม่จบก็เลยขยายพ.ร.ก.ไปอีกคุ้มกะลาหัวไปอีกเอาให้พอเอาให้หนำใจเลยนี่ไงสาเหตุของการไม่เปิดสมัยวิสามันไม่ต้องให้ใครรู้ไม่ต้องมีการตรวจสอบสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรติแห่งนี้ไม่มีโอกาสตรวจสอบกูมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินมีปัญหาอะไรไหมเนติบริการออกแบบให้กูอย่างดีนี่ไงนี่ไงครับต่อเลยครับผมอยากให้หันไปทางท่านนายกนิดหนึ่งเถอะแค่จะได้เห็นชัดๆหันไปนิดเดียวพอละนี่ละท่านดูนะครับพ.ร.ก.ฉุกเฉินทำเศรษฐกิจพังพินาศทั้งระบบเลย GDP ติดลบสูงสุดเป็นประวัติการห้างร้านโรงงานเจ๊งทั้งระบบปิดกิจการคนตกงานร่วม10ล้านคนและจะตกเพิ่มรัฐบาลผลานเงินกู้ 1.9 ล้านล้านห้ามตรวจสอบโกงกินสะดวกโกงกินสะดวกพี่น้องเอ้ยโกงกินสะดวกใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินคุ้มกะลาหัวทำอะไรกูไม่ได้เพราะกูมีพ.ร.บ.ฉุกเฉินพ.ร.ก.ฉุกเฉินนี่ไงนะดูสิครับเศรษฐกิจไทยวันนี้นะครับขับเคลื่อนโดยภาคเอกชน 95% ภาคประชาชนรัฐใส่เงินให้ตายอัดฉีดให้ตายทฤษฎีของเคนเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าไงครับอัดยังไงเต็มที่รัฐขับเคลื่อนได้ไม่เกิน 5% ท่านนายกเอ้ยฟาดประธานฝากถึงนายกด้วยท่านรู้หรือเปล่า
พอท่านล็อกดาวน์ปุ๊บเศรษฐกิจชะงักหมดนี่คือความยับเยินความพินาศของเศรษฐกิจรู้ไว้ด้วยผมไม่แน่ใจนะทีมเศรษฐกิจชุดนี้เขาหลอกท่านหรือเปล่าทีมเศรษฐกิจชุดนี้เก่งจริงหรือเปล่าภาคประชาชนขับเคลื่อน 95% แต่ดันสั่งปิดหมดเลยภาครัฐก็เดี้ยงไหนจะคอร์รัปชันงบก็ฉี่ช้าแล้วมันจะช่วยได้ยังไงเขามีการพิสูจน์ว่าได้อยู่ที่ไม่เกิน 5% นี่นักเศรษฐศาสตร์ระดับโลกนะเป็นคนวิเคราะห์เลยนะครับนี่ไงท่านล็อกดาวน์ทำพิษเศรษฐกิจพังทั้งระบบเลยเห็นไหมครับท่านต้องเปิดทันทีเปิดได้แล้วเปิดเดี๋ยวนี้เลิกได้แล้วไอ้พรก.ฉุกเฉินน่ะหยุดโอเวอร์รีแอคที่ผมบอกอย่าทำเวอร์ความเกินความจริงนี่ไงดูโรงงานเลิกจ้างเห็นไหมคนตกงานอื้อเลยนี่ไงท่านดูเมื่อไหร่แล้วไอ้ทีมเศรษฐกิจชุดนี้กับนายกจะตกงานกับเขาสักทีแม่สาธุเลยอยากให้มันกลับมันตามสนองชาร์จต่อไปท่านต้องดูให้ทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมสิ่งที่ต้องคำนึงคือการแจกเงินของท่านนะไอ้ AI บ้าบอคอแตกอย่ามาต้มตุ๋นไปจ้างบริษัทอะไรก็ไม่รู้บริษัทชนิดที่ว่าจ้างวิธีพิเศษแล้วก็ AI ห่วยแตกเป็นไงครับพี่น้องประชาชนต้องฆ่าตัวตายไปกินยาตายหน้ากระทรวงการคลังท่านเจ็บปวดไหมอ่ะนี่นิยามคำว่าสรันครับคนไม่มีจะกินไม่ตักทวงให้เสียสมาธิแต่ว่าถ้อยคำนะครับพยายามเลี่ยงถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมบางครั้งครับกราบครับผมจะปฏิบัติตามที่ท่านประธานได้ชี้แนะครับด้วยความเคารพท่านประธานนะไม่ได้เคารพคนอื่นนะเคารพท่านประธานนะทำนิยามว่าคนไม่มีจะกินทุกอาชีพเนี่ยไม่ใช่ว่าช่วยเหลือตามอาชีพอาชีพอะไรก็ได้ถ้าเขาไม่มีอันจะกินช่วยเขาเถอะคุณนิยามยังไงเกษตรกรนักศึกษาปนกันไปหมดเลยแล้วเขาก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือผมอยากนิยามคำนี้ให้เป็นพวกคุณเนี่ยแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือแล้วรอเงิน 5,000 เยียวยาจะได้อดตายนี่คือสิ่งที่ท่านทำกรรมไว้กับพี่น้องประชาชนที่ตาดำๆตกละกำลำบากเพราะท่านและท่านลองดูนะครับชีวิตที่อยู่กับ 5,000 บาทเนี่ยผมบอกแล้วไงท่านลองมาใช้ชีวิตดูกำหนดหลักเกณฑ์เนี้ยมีเหตุผล2 อย่างผมพยายามเลี่ยงนะครับท่านประธานนะจะไม่ใช้คำหยาบและรุนแรงนะ 1. คนที่คิดแบบนี้มันเป็นคนบ้าเท่านั้นที่คิดแบบนี้ไม่ได้หยาบนะครับ 2. คนที่คิดแบบนี้เขาน่าจะโง่ที่สุดนี่คือสิ่งที่นิยามแล้วท่านดูสภาพคนสิครับโอ้โหลำบากจังนี่ไงผลงานรัฐบาลผลงานนายอุตตมะนี่ไงชัดๆเลยต่อโอ้คราวนี้วีรกรรมนายอุตตมะมาแล้วมาแล้วรัฐบาลชุดนี้รู้เห็นเป็นใจกับเจ้าสัวอุ้มกันสุดๆเลยอุตตมะยิ้มแป้นเลยงั้นเนี้ยนี่จะถอดหน้ากากมายิ้มเลยนะครับท่านประธานพรบ.ช่วยแก้ปัญหาตลาดนี่ตาสารนี่โดยคณะกรรมการมี7คนมีอะไรต่างอันนี้ตัวหลอกตัวจริงไม่ใช่ตัวจริงคือนี่ไงรัฐมนตรีอุตตมะเพราะอะไรครับกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพรก.นี้ให้รัฐมนตรีเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาดังกล่าวคำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้ถือเป็นที่สุดนี่ไงและมีแบงค์ชาติคณะกรรมการโอ้โหตั้งผู้ว่าแบงค์ชาติผมถึงบอกว่าสูญเสียเอกราชให้กระทรวงการคลังและรัฐบาลชุดนี้ไปแล้วไม่เหมือนสมัยคุณป่วยอึ้งถากรเลยไม่มีทางยอมหรอกคนนี้นี่ไงผมสงสารจริงๆแบงค์ชาติเอ้ยแบงค์ชาติคุณยอมได้ยังไงนี่ใครออกกฎหมายมาเนี่ยในติบริกรใช่ไหมเห็นไหมครับแล้วก็หากมีการวิ่งเต้นช่วยชำระตาสารนี่คณะกรรมการเหล่านี้เป็นแค่ตรายางเป็นตัวหลอกแต่คนมีอำนาจคือคนนี้นี่ไงใส่หน้ากากเนี่ยผมจำชื่อไม่ได้นะกล้องซูมนะคนนี้ไม่รู้ชื่ออะไรเห็นไหมที่น่ากลัวมากกว่านั้นคือมันทุจริตได้ง่ายซ้ำเติมวิกฤตเศรษฐกิจเดี๋ยวทุจริตยังไงตามผมดูแผ่นต่อไปผมต้องขอบคุณทางพรรคนะครับที่เพิ่มให้อีก15นาทีไม่งั้นความมันๆเหล่านี้ประชาชนจะไม่ได้รับรู้เลยข้อเท็จจริงเหล่านี้จะไม่ได้ปรากฏเลยดูนะครับเจ้าสัวออกตัวท่านประธานครับเจ้าสัวนี่ฉลาดมากเลยผมใช้คำว่า
สระโอขอควายต่อเต่ารอเรือนะเพราะท่านให้ใช้คำไม่สุภาพถือว่าฉลาดมากเลยเวลามันลงทุนมันระดมทุนนะมันใช้เศษกระดาษใบเดียวแล้วก็บอกว่าตั๋วเงินเวลาจะไปให้ไอ้บริษัทนะออกเรตติ้งว่าเท่าไหร่นี่ขอโทษนะครับมันจัดใต้โต๊ะได้ไอ้เรตติ้งที่ว่าเนี่ยผมอยู่ในวงการธุรกิจผมรู้ดีถ้าให้ก้อนใหญ่หน่อยเอ้ยเอาไปเลย A บวกถ้าก้อนเล็กเองก็อยู่ระดับ B เขาทำกันอย่างนี้ท่านประธานไอ้ตั๋วพวกนี้มันเป็นเศษกระดาษผมถึงเรียกว่าตั๋วเงินเศษกระดาษมันระดมทุนนะครับไปทำไงรู้ไหมครับแหมไปรู้เห็นเป็นใจกับคณะเศรษฐกิจชุดนี้เลยรัฐบาลชุดนี้สร้าง EEC แล้วก็ไปคว้านซื้อที่เต็มไปหมดคว้านหูดับตับไหมเงินมีเยอะนี่เอาเศษกระดาษใบเดียวไปได้เงินมาดอกเบี้ยก็ถูกคนค้ำประกันก็ไม่ต้องนี่คือพฤติกรรมเจ้าสัวที่เอาเงินเหล่านี้จากวิธีง่ายๆโดยไม่มีหลักประกันไม่ต้องค้ำประกันนะครับดอกเบี้ยก็แสนถูกแล้วเวลาไงครับกำไรกี่สิบเท่ากี่ร้อยเท่าเก็บกำไรไว้เองแล้วก็เอาเงินไปเทคโอเวอร์ห้างใหญ่นะหลายแสนล้านผมไม่ระบุชื่อนะครับหลายแสนล้านเทคโอเวอร์มาเลยนะเงินเยอะนี่นะพอเจอเศรษฐกิจสุดหน่อยเดียวรีบมาเอาเปรียบรัฐบาลเลยไล่รัฐบาลชุดนี้ก็โอ้โหใจดีกับเจ้าสัวเอา4แสนล้านอุ้มเลยตั๋วเงินนะอุ้มเลยนะพอเจอเศรษฐกิจสุดเอาเปรียบรอบรัฐบาลไม่ยอมใช้เงินตัวเองเงินตัวเองมีนะฝากอยู่ต่างประเทศนี่ไงพฤติกรรมนะเองกำไรได้เองรวยได้เป็นล้านล้าน6ปีที่เผด็จการยึดอำนาจและสืบทอดมาเนี่ยเจ้าสัวรวยเป็นล้านล้านเลยท่านประธานเอ้ยขออนุญาตท่านประธานครับนะเองขาดทุนเองใช้รัฐบาลให้ประชาชนต้องรับภาระช่วยจ่ายตัวนี้แหละครับมีปัญหาทำไมครับท่านประธานกราบเรียนท่านประธานนะครับโควิดจะอยู่กับเราอย่างน้อย2ปี3ปีและเจ้าสัวเหล่านี้ลงทุนเกินตัวover investment และเศรษฐกิจโลกสุดเกิดอะไรขึ้นครับเจ้าสัวกระเทือนแน่ไอ้ตั๋วเงินที่แบงก์ชาติรับไว้เนี่ยมีปัญหาแน่นอนมีปัญหาและเจ้าสัวกลัวตายทำไงรู้ไหมครับเนื่องจากจำนวนที่จะให้เนี่ย 400,000 ล้านแต่ตั๋วในระบบอ่ะมีตั้ง 3.9 ล้านล้านแปลว่าอะไรครับยังไม่ถึง 10% เขาเรียก supply demandมีความต้องการเยอะแต่ซัพพลายมีน้อยมันต้องแย่งกันละต้องมีใต้โต๊ะละต้องวิ่งเต้นละมีเส้นใหญ่ละเข้าถึงนายกปุ๊บปั๊บโอ้สบายสั่งไปทีมเศรษฐกิจจบจบขออนุญาตนะผมไม่ได้ว่าท่านมีอะไรนะเข้าถึงก็สบายนะเห็นไหมครับแล้วถ้าเกิดว่า 400,000 ล้านเนี่ยใครมาวิ่งเต้นผมนะถ้าผมเป็นนักธุรกิจผมยอมจ่ายเลย 10% ผมก็จ่ายแต่ระดับนี้เขารู้จักกันเขาจ่ายแค่ 5%400,000 ล้านคูณ 5% คือ 20,000 ล้านพี่น้องประชาชนเอ้ยนี่ไงธนาคารชาติเสียเอกราชให้รัฐบาลและกระทรวงการคลังทีมเศรษฐกิจชุดนี้คนมีหน้าคือนายอุตมะรัฐมนตรีคลังเบื้องหลังที่สับสนคือนายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนี่ไงเห็นไหมครับใครมีอำนาจแล้วใครจะงาบได้ผมไม่ได้ว่าท่านงาบนะใครต่อไปโอ้โหท่านนายกกราบเรียนท่านประธานผ่านถึงนายกผมจำได้ท่านนายกพูดถึงจดหมายเปิดผนึกเจ้าสัวโอ้โหกี่ลายมันไส้ชิบเป๋งเลยโอ้ยโทษห้ามพูดคำนี้เจ้าสัวประเทศไทยเงียบกริบอ้างช่วยเหลือคนไทยช่วยแต่น้ำลายเป็นพันล้านน้ำลายพ่นน้ำลายเป็นพันล้านแต่ช่วยจริงไม่ถึงบางรายน่าเกลียดมากครับช่วยหน้ากาก 6,000 แผ่นจ่ายค่าโฆษณาแพงกว่าอีกผมไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านประธานสั่งไว้ห้ามเอ่ยพี่น้องคงจำได้นะใครโฆษณาแจกหน้ากาก 6,000 แล้วก็ที่เหลือทำไงรู้ไหมครับฝากท่านท่านประธานไปถึงท่านนายกจะได้รู้เท่าทันเขาถ้าทีมเศรษฐกิจชุดนี้อุ้มเจ้าสัวไม่บอกความจริงท่านจะได้ฟังจากสลันบุตรเขาเอาตัวเลขบ้าบอคอแตก1 2 3 4 5แล้วบอกว่านี่ไงช่วยโควิดเป็น100ล้านเป็น1,000 ล้านเป็น10 ล้านจริงๆไปดูเนื้อในสิครับ
ไม่ใช่ครับมันต้มตุ๋นมันหน่อมแนมมันกำมะลอท่านดูสิครับมหาเศรษฐีไทยเนี่ยผมไม่อยากพูดเลยนี่ไงเต็มไปเลยเนี่ยท่านเปิดผนึกจดหมายนี่ไงแล้วได้เท่าไหร่ครับเอ้าเอามาดูได้เท่าไหร่ดูนะครับโอ้โหจดหมายเปิดผนึกดูนะครับแจ็คดอร์ซี่บริจาค 30,000 ล้านเศรษฐีไทยเทียบกันนะ377ล้านอันนี้ตัวเลขใหญ่นะแต่จริงๆเช็คเข้าไปกรรมลอนะเช็คเข้าไปกรรมลอไม่เอ่ยชื่อนะดูนะครับบริษัทที่เรียกว่า TikTok TikTok อ่ะเห็นไหมครับที่ดังๆวัยรุ่นชอบมากอ่ะ TikTok เนี่ยเห็นไหมบริจาค 12,500 ล้านเจ้าสัวไทยบางคน15ล้านโอ้โหเสียดายค่าจดหมายค่าสแตมไม่รู้บริจาคแค่นี้มันจะคุ้มได้ยังไงอ่ะเห็นไหมครับแล้วดูสิอย่างแจ็คมาเนี่ยนี่ของเก่านะที่บริจาค 4,000 ล้านนะของใหม่มากกว่านี้แล้วนะเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วนะยังไม่ได้ใส่ของพี่ไทยนะครับหลักร้อยหลัก10หลักร้อยหลัก10หลักร้อยหลัก10ท่านนายกครับจดหมายเปิดผนึกนี่ไงนี่ไงเอ้าแผ่นต่อไปจะพยายามหลีกเลี่ยงคนนอกนะครับพยายามหลีกเลี่ยงครับผมหลีกเลี่ยงครับท่านประธานนะเคารพนะหลีกเลี่ยงเลยไม่งั้นเอ่ยชื่อไปหมดแล้วคุณประยุทธ์ต้องรับผิดชอบ6ปีที่เผด็จการสืบทอดอำนาจผลาญเงินไปกว่า20ล้านล้านสร้างหนี้รวมทั้งครั้งนี้ที่กู้ด้วยนะฮะจะกว่า8ล้านล้านเป็นภาระลูกหลานต้องจ่ายหนี้ถ้าจ่ายตามระบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันต้องใช้เวลาจ่ายถึง80ปีพวกท่านอยู่กี่ปีแล้วครับแต่นี่ไงลูกหลานเนี่ยจะต้องจ่ายหนี้ไปถึง80ปีท่านทำได้ยังไงนะวันนี้คนหนี้ท่วมฆ่าตัวตายสะท้อนผลงานทีมเศรษฐกิจนะที่เขาเรียกว่าขออนุญาตนะครับท่านนั่งอยู่นี้เอ่ยชื่อได้ท่านรัฐมนตรีท่านรองนายกสมคิดนะเขาเรียกสมคิดด็อกทรินเห็นไหมครับสมคิดด็อกทรินแปลว่าอะไรฮะลัทธิสมคิดนี่คือทีมเศรษฐกิจของลัทธิสมคิดที่ล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่านำโดยนายประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกว่ารีจิมรีจิมแปลอะไรครับพี่น้องแปลว่าระบบของประยุทธ์นะฮะโอ้โหบวกกับลัทธิของสมคิดมันเลยโอ้โหสะใจเลยเห็นไหมครับทั้งรู้เห็นเป็นใจแล้วก็ทั้งถูกหลอกบางเรื่องท่านก็รู้เห็นเป็นใจผมกล่าวว่าอย่างนั้นนะแต่บางเรื่องท่านก็ถูกหลอกนะทีมเศรษฐกิจชุดเนี้ยผมว่าท่านต้องพิจารณาให้ดีนะถ้าเก่งจริงบ้านเมืองไม่เป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะชำแหละดูนะครับไอ้ EEC ของท่านน่ะวันนี้มันเจ๊งบงเจ๊งแล้วพี่น้องเอ้ย EEC มันเจ๊งแล้วเจ๊งยังไงเดี๋ยวจะแฉให้ดูฟื้นเศรษฐกิจฐานรากท่านต้องอัดฉีดเงิน500แสนล้านที่ท่านอัดฉีดไปในแบงก์ชาติอ่ะโอ้โหธนาคารแห่งประเทศไทยอัดฉีดเงิน500แสนล้านฟังแล้วโอ้โหดีใจซอฟท์โลนใครๆก็กู้ได้ไปกู้จริงไงฮะวันนี้ปล่อยไปได้แค่10กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะอะไรครับส่วนใหญ่มันเป็น NPL ส่วนใหญ่มันติดคุณพ่อคุณปู่บูโรไอ้เครดิตบูโรบอกว่าชาติปางก่อนเนี่ยพ่อเองเนี่ยไปสร้างหนี้ไว้เองก็เลยกู้ไม่ได้ทนายกเอ้ยเขากู้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าเงินมันเหลือมันเข้าไปถึงทุนท่านต้องทำอย่างนี้สิครับนะเพื่อนเพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจรากฐานต้องอัดฉีดเงินเข้าไปยังไงรู้ไหมครับทั้งระบบ5แสนล้านขาดหลักทรัพย์กู้ได้นะขาดหลักประกันต้องกู้ได้นี่คือสิ่งที่ผมอยากจะฝากเพราะเจ้าสัวเอา4แสนล้านเอาเศษกระดาษใบเดียวยังกู้ได้แน่จริงช่วยคนจนบ้างสิช่วยคนจนบ้างสิต่อไปกราบเรียนท่านประธานผ่านถึงนายกรัฐมนตรีวันนี้ก็เป็นข่าวเกลียวกราวดังกันมาในช่วงเดือนหนึ่งที่ผ่านมาดังมากคือการบินไทยก่อนอื่นนะครับผมต้องชื่นชมบุคลากรของการบินไทยหลายคนนะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบริการบนเครื่องเนี่ยดีมากเลยผมประทับใจมากไปบินทั่วโลกที่ไหนทุกสายการบินสู้การบินไทยไม่ได้แต่ทำไมเจ๊งอันนี้เป็นข้อสังเกตท่านทำดีแล้วครับผมชื่นชมบุคลากรของการบินไทย
และอย่าไปโทษการเมืองนะบางคนบอกโอ้ไปโทษการเมืองไปดูสิครับโอ้โหยศพลเอกเต็มพรึบเลยพลเอกเต็มพรึบเลยผมไม่เอ่ยนามนะท่านประธานสั่งไว้ห้ามเอ่ย6ปีที่ผ่านมาเนี่ยขาดทุนยับเยินเลยท่านดูนะครับถ้าการบินไทยนะครับได้รับการฟื้นฟูท่านนายกต้องเอาโมเดลการบินไทยอ่ะมาช่วยฟื้นฟู SME ฟื้นฟูลูกหนี้รายย่อยที่เป็นหนี้สีท่านต้องทำให้ทั่วถึงและเป็นธรรมถ้าท่านช่วยการบินไทยได้ก็ต้องช่วยลูกหนี้เหล่านี้ได้เช่นกันนี่คืออยากจะฝากว่าให้หยุดดอกเบี้ยเลยฉีดเงินมา5แสนล้านหยุดดอกเบี้ยนะหยุดเงินต้นลดดอกเบี้ยเงินต้นเนี่ยรอ3ปีถ้าเศรษฐกิจหลังโควิดมันดีเราค่อยมาว่ากันหยุดฟ้องหยุดยึดทรัพย์ท่านทำสิครับท่านนายกไม่งั้นถ้าเปิดเวทีเลยบอกเอาละทำเนียบรัฐบาลจะเปิดให้เอกชนรายย่อยๆผู้ประกอบการใครเป็นหนี้มาเข้าโครงการฟื้นฟูหนี้แบบการบินไทยโอ้โหผมจะยกย่องท่านเลยท่านอยู่อีก30ปี50ปีสาธุสาธุเลยนะครับทำทีครับท่านนายกเห็นไหมครับความเหลื่อมล้ำความลักลั่นมันจึงเกิดขึ้นแผ่นต่อไปกราบเรียนท่านประธานวันนี้บุคคลที่ผมรู้จักท่านหนึ่งเป็นเรื่องที่ดีก็เลยเอามาเพราะวันนี้ผมถือว่าขอทำบุญใหญ่เถอะครับรัฐบาลไม่ทำบุญเลยและทำแต่บาปผมก็เลยขอทำบุญช่วยลูกหนี้หยุดฆ่าตัวตายลูกหนี้เอ้ยทั้งประเทศเลยหยุดฆ่าตัวตายหลังจากฟังสารันพุทธแล้วท่านจะมีชีวิตอย่างเป็นมีความสุขและไม่คิดฆ่าตัวตายเพราะถ้ารอรัฐบาลชุดนี้ท่านมีโอกาสตัดสินใจผิดฆ่าตัวตายแต่ฟังสารันแล้วจะเปลี่ยนใจท่านนายกฟังไว้ด้วยนะถ้าท่านไม่ช่วยเขาเนี่ยผมจะเป็นคนแนะนำเขาเองแล้วเราเจอกันทุกเวทีเลยหากรัฐบาลอุ้มแต่เจ้าสัวทอดทิ้งพวกเรานะห้ามอย่าเพิ่งฆ่าตัวตายเพราะอะไรครับพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ตกระกำลำบากเพราะเป็นลูกหนี้แล้วคิดฆ่าตัวตายท่านคิดผิดความตายน่ากลัวกว่าการเป็นหนี้เยอะเลยไม่มีอะไรน่ากลัวเท่าความตายแล้วถ้าท่านยังไม่กลัวความตายอย่างอื่นท่านอย่าไปกลัวไม่ต้องกลัวผมจะให้คาถาไม่กลัวความตายไม่กลัวเป็นหนี้คืออะไรครับให้รู้จักคาถาที่เขาเรียกว่าแชร์เป็นกับแชร์ตายในสภาแห่งนี้มีหลายคนคงเคยเล่นแชร์ที่เปียไปแล้วเขาเรียกแชร์ตายแต่แท้ที่ยังไม่ได้เปียเขาเรียกแชร์เป็นแปลว่าอะไรครับแชร์เป็นในเองอย่าไปค้างเขานะถ้าค้างเขาก็หักเงินเองเลยนะเพราะเองยังไม่ได้เปียแต่แชร์ตายในเองเปียไปแล้วเองสะบัดก้นได้ถ้าเพื่อนในวงเนี่ยเขาพูดจาไม่ดีเองเล่นตัวได้แต่อย่าไปโกงเขาไม่แนะนำให้โกงนี่คือคำว่าแชร์เป็นและแชร์ตายแชร์เป็นถ้าเป็นความอาญาเขาเรียกเป็นคดีอาญาแต่ถ้าเป็นความแพ่งเขาเรียกแชร์ตายมันไม่ติดคุกและมันยืดเยื้อได้ถ้าเขาฟ้องหนี้มาเรียกเก็บหนี้2ปี3ปี4ปี5ปีแล้วแต่ทนายจะเก่งยืดได้สบายๆเลยแล้วเอาเงินไปดำรงชีวิตไปดำรงชีพไปต่อสู้เพื่อให้รวยแล้วกลับมาใช้หนี้เขาไม่แนะนำให้โกงแต่แนะนำให้ไม่ต้องฆ่าตัวตายแล้วมีโอกาสฟื้นกลับมาใหม่ท่านประธานครับผ่านไปถึงทุกคนที่บริหารบ้านเมืองจนคนไปฆ่าตัวตายแล้วไม่มีทางออกให้เขาผมจะเปรียบเสมือนว่าถ้าท่านขึ้นเครื่องบินแล้วเขาบอกว่ามีปัญหาเครื่องบินกำลังเสียการทรงตัวออกซิเจนเนี่ยลงมาเนี่ยให้ใส่ให้ผู้ใหญ่ก่อนแล้วค่อยอุ้มเด็กแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราต้องแข็งแรงก่อนแล้วเราค่อยไปชำระหนี้ถ้าเองตายไปอ่ะถ้าพี่น้องตายไปอ่ะมันไม่มีแรงชำระหนี้เองจ่ายหนี้เอาแชร์เอาเงินสดๆมาจ่ายหนี้แชร์ตายเองไม่มีเงินทำทุนเองก็ตายในที่สุดก็ตายห้ามไปกู้เงินมาจ่ายหนี้เขาเรียกเอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้างอย่าทำเห็นไหมครับนี่ไงโอ้โหถ้าผมเป็นรัฐบาลนะผมจะทำให้ประชาชนสาแก่ใจสะใจเลยแม่อยากให้เพื่อไทยกลับไปเป็นรัฐบาลจะทำเรื่องนี้ให้ดูเลย
ตัวอย่างนะครับท่านดูนะครับยกสูงหน่อยแผ่นนี้ผมอยากให้ยกสูงนิดนึงกล้องซูมเลยนะครับบุคคลตัวอย่างที่ทำให้คนไทยทั้งประเทศไม่ต้องฆ่าตัวตายนะผมไม่เอ่ยชื่อนะครับท่านประธานสั่งไม่ให้เอ่ยดูหน้าอย่างเดียวเป็นเจ้าของนะฮะวลีที่บอกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่กลัวถูกฟ้องไม่ฆ่าตัวตายนี่ไงแล้วจดไว้เลยพี่น้องกล้องซูมเลยนะครับที่สุดนะวันนี้กลับมารวยกว่าเดิมหลายร้อยเท่าเลยกลับมารวยกว่าเดิมหลายเท่านะครับเห็นไหมครับอย่าไปคิดฆ่าตัวตายอย่าหวังพึ่งรัฐบาลชุดนี้เอาต่อใกล้จะจบแล้วท่านประธานฮะผมจะเร่งสุดแล้วนะสอนมวยรัฐบาลนะวันนี้เงินจุด 1.9 ล้านล้านเนี่ยมันจะเป็นเบี้ยหัวแตกแล้วมันจะล้มเหลวเพราะวันนี้เศรษฐกิจพังพินาศหมดแล้วนะไม่ใช่นรกจะมาเยือนนะวันนี้นรกมาแล้วอยู่กับเราแล้วอยู่แล้วนะปีที่แล้วผมจะบอกว่านรกจะมาเยือนนรก is coming ท่านเตือนผมว่าท่านประธานบอกว่าอย่าพูดภาษาอังกฤษแต่วันนี้ผมไม่พูดนะแปลไทยๆชัดๆนรกมาเยือนแล้วนรกมาเยือนแล้วเลิกหวังไล่ EEC อ่ะมันเจ๊งไปแล้วเจ๊งทั้งระบบเลยวันนี้ใครจะมาลงทุน EEC ท่านพูดถึง 4.0 พูดถึงโรบอทพูดถึงหุ่นยนต์แปลว่าอะไรครับประเทศที่เจริญแล้วเขาหนีค่าแรงแพงๆและไม่ต้องไปพึ่งค่าแรงต่ำโดยใช้หุ่นยนต์ส่วนประเทศที่ยังใช้ค่าแรงต่ำไปไหนทราบมั้ยครับหนีไปเวียดนามเวียดนามท่านเห็นมั้ยเนี่ยแพ้เวียดนามเนี่ยไปแล้ว EEC นะฝันเฟื่องทีมเศรษฐกิจชุดนี้รับผิดชอบไหวไหมท่านนายกใช้ผิดทีมจริงๆผมบอกให้เลยตัวดีปั้นหน้าโอ้โหทำเป็นเท่นักเรียนนอกพี่น้องครับวันนี้มาตรการที่ล้มเหลวทั้งหมดเนี่ยเป็นมาตรการที่รัฐบาลทำล้มเหลวเจ๊งอุ้มเจ้าสัวมีคอร์รัปชันแล้วก็โครงการทำไม่ดีศูนย์เปล่าศูนย์เปล่าเมื่อกี้ชอบนะที่ท่านชาดาชัยเศรษฐพูดนะบอกว่าไอ้คอร์รัปชันยังดีกว่าไอ้โครงการศูนย์เปล่านี่แหละนี่แหละขออนุญาตนะพาดพิงท่านนะแต่ในทางดีนะนี่ไงรัฐบาลประยุทธ์บอกกับประชาชนว่าไงครับท่านประธานครับโอ้โหคำนี้มันคมมากเลยพาประชาชนประเทศชาติดิ่งเหวเศรษฐกิจสุดหมดเดินเข้าไปในท้องงูเหลือมแล้วยังหันมาบอกประชาชนบอกว่าเรามาถูกทางแล้วเราเดินเข้าท้องงูเหลือมแล้วตกนรกแล้วอยู่ในท้องงูเหลือมแล้วยังไปบอกพี่น้องประชาชนว่าเรามาถูกทางแล้วถ้าทีมเศรษฐกิจบอกท่านนายกแบบนี้ท่านอย่าไปเชื่อนะมันจุนะคนเหนือเขาเรียกจุภาษาไทยแปลว่าอะไรไม่ทราบต่อท่านครับเศรษฐกิจยุคหลังโควิดเนี่ยท่านรู้จักคำว่าซิมูเลชันไหมแปลว่าจำลองภาพเหตุการณ์เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยเศรษฐกิจจะอยู่กับเราอีกเนี่ยโควิดอยู่เราอีก2ปี3ปีแล้วหลังโควิดจะเกิดการเปลี่ยนแปลงท่านสร้างซีนาริโอขึ้นมาดูทำซีโนลิชันขึ้นมาดูทำเลยดูว่าเศรษฐกิจสังคมการเมืองนะมันจะไม่ง่ายอย่างที่ท่านเคยทำแบบที่ขอด้วยนะครับแบบที่คราวที่แล้วที่เผด็จการยึดอำนาจหลอกไปประชาชนไปประชุมที่กองทัพบกและยึดอำนาจเลยมันไม่ง่ายแบบนั้นมันไม่ง่ายท่านประธานครับท่านประธานครับเชิญนะดีแล้วขอพักกินน้ำหน่อยไปบุญเชิญนะครับขอบคุณครับท่านประธานไปบุญประท้วงใช่ไหมฮะสมาชิกประท้วงใช่ไหมครับห้าประท้วงครับขออนุญาตประท้วงเชิญประท้วงท่านผู้อภิปรายท่านประท้วงออกไปนอกประเด็นแล้วไปเรื่องการยึดอำนาจเรื่องอะไรต่างเรากำลังพิจารณาพระราชกำหนดนะครับขออนุญาตให้ท่านประธานช่วยควบคุมด้วยแล้วคราวที่แล้วก็เอาแผ่นออกมาพูดถึงเรื่องสืบเผด็จการ6ปีอะไรต่างๆทั้งที่ขณะนี้เราอยู่ในระบอบประชาธิปไตยเต็มรูปแบบแล้วขออนุญาตท่านประธานช่วยควบคุมด้วยก็เป็นการเท้าความนะครับไม่เป็นไรฮะแต่ว่าผมสนใจเรื่องข้อบังคับข้อที่วาจานะได้เตือนท่านสรัญวุฒิไปแล้วเรื่องวาจาที่ไม่เหมาะสมส่วนเนื้อหาจะแรงยังไงไม่เป็นไรครับเนื้อหานั้นไม่เป็นไรแต่ว่าวาจานั้นอย่าให้ก้าวร้าวรุนแรงหรือใส่ร้ายหรือเสียดสีเกินส่วนเรื่องเปรียบเทียบอะไรที่เอามาเปรียบเทียบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ถ้ายังอยู่ในประเด็นของพระราชกำหนดก็อนุญาตให้ประกอบได้แต่ว่าถ้าไปไกลกว่านั้นผมคิดว่าระดับสรัญวุฒิก็รู้ดีนะครับครับครับกลับด้วยความเคารพท่านประธานนะฮะผมถือปฏิบัติตามที่ท่านบัญชาอย่างเคร่งครัดเลยนะครับครับผมท่านจะเห็นว่าไม่เอ่ยชื่อเลยแล้วก็อย่าประท้วงมันจะจบแล้วนะเนี่ยถ้าไม่ประท้วงก็จบแล้วป่านนี้เสียเวลาหมดเลยท่านดูนะครับเศรษฐกิจประเทศไทยมันจะมี V shape แปลว่าอะไรครับพอเราอัดฉีดเงินช่วยเหลือปั๊บมันฟื้นปั้งเลย V shape นี่ L shape แปลว่าอะไรครับลากยาวซึมยาวไปไม่กลับหลับไม่ตื่นหนีไม่พ้นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นนี่ไงคำพระเลย L shape ระวังนะครับประเทศไทยทำให้เป็นจะเป็น L shape นะส่วน U shape ใช้เวลาหน่อยแต่มันก็จะค่อยๆฟื้นเราจะเลือกโมเดลไหนเห็นไหมครับเห็นไหมครับผมเตือนแล้วนะครับวันนี้นรกมันมาเยือนแล้วไปต่อไปเลยกราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงรัฐบาลผ่านถึงนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมเศรษฐกิจแต่เรื่องนี้ท่านต้องให้ดาบอายสิทธิ์กับกระทรวงเกษตรนะเพราะว่าวันนี้เขาจะเป็นฮีโร่เลยเกษตรกรทั้งประเทศจะเป็นฮีโร่เลยนะครับผมจะแนะนำให้ไม่ได้สอนมวยนะเพราะพยายามเคารพท่านประธานนะองค์กรสหประชาชาตินะครับ UN เนี่ยนะประกาศว่าไงรู้ไหมครับ Free from want แปลว่าอะไรเราต้องขจัดความหิวโหยให้หมดไปเดี๋ยวจะบอกให้ว่าเขาพูดอะไรกับเรานะแล้วก็อีกคำหนึ่งประกาศว่า Free from fear แปลว่าอะไรคือการลดความกลัวจากภัยคุกคามทุกประเภทโดยเฉพาะการใช้อำนาจอำเภอใจของเผด็จการนี่สหประชาชาติพูดนะไม่ใช่สรัญวุฒินะเห็นไหมครับวันนี้เครื่องยนต์เศรษฐกิจ4ตัวดับหมดแล้วและสหประชาชาติบอกว่าไงรู้ครับนะความต้องการนะข้าวข้าวโพดข้าวสาลีมีมากกว่าการผลิตแปลว่าอะไรครับแปลว่าเราเป็นประเทศที่ผลิตแต่โลกต้องการมากนี่ไงท่านส่งเสริมการเกษตรเลยท่านนายกอย่าไปบอกว่าโอ๊ยมันไม่ใช่พรรคของท่านไม่ใช่ส่งเลยรัฐมนตรีเกษตรคนนี้ผมก็เชื่อว่าเขามีวิสัยทัศน์แน่จริงส่งเลยเดี๋ยวจะบอกให้ว่าให้ส่งยังไงนะและในโอกาสนี้เกษตรกรทั้งประเทศจะฟื้นเลยจะเป็นฮีโร่เลยนะเช่นสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กนะ1ล้านลูกบาศก์นะทุกตำบลบริหารจัดการความแห้งแล้งทำการเกษตรที่น้ำน้อยปะปูสัตว์หรืออะไรต่างๆส่งเสริมเลยครับที่เขาเรียกว่าเกษตรร่ำรวยแปลว่ารัฐบาลมีงบประมาณมีองค์ความรู้มีบุคลากรมีทุกอย่างช่วยให้เกษตรกรร่ำรวยเลยวันนี้โลกต้องการแล้วหลังโควิดเนี่ยอาหารปลอดภัยคือความต้องการของโลกใบนี้กราบเรียนท่านประธานผ่านไปถึงนายกเลยนะและจะเป็นการสร้างอาชีพใหม่ที่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจชุมชนใหม่ท่านครับเศรษฐกิจชุมชนใหม่จะเกิดขึ้นนะครับนะเขาเรียกว่า new economy นะครับ community เห็นไหมครับท่านห้ามใช้ภาษาอังกฤษแต่ต้องเติมนิดหน่อยนะเพื่อเป็นสีสันแล้วก็มันจะลดความเหลื่อมล้ำเป็นการสร้างความมั่งคั่งสู่ชุมชนแรงงานที่หลั่งไหลแห่เข้ามาในกรุงเทพจะกลับไปสู่ชนบทจะเข้มแข็งนี่คือสังคมเศรษฐกิจการเมืองความมั่นคงได้ครบถ้วนเลยโอกาสมาแล้วนะครับนี่ชี้แนะให้แล้วนะครับแผ่นต่อไปท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานผ่านถึงท่านนายกท่านรู้จักคำว่า human asset ไหมทีมเศรษฐกิจที่ว่าแน่ๆรู้จักคำนี้ไหม human assetผมว่าท่านเข้าใจความหมายแต่ท่านไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าจะใช้ประโยชน์อะไรกับคำนี้ท่านรู้ปรัชญาคำนี้เนี่ยมันคือสินทรัพย์มนุษย์ท่านเคยเห็นคุณค่าของคนไทยทั้งประเทศไหมที่อยู่ตามชนบทอยู่ทั้งประเทศเลยไม่ใช่คนใกล้ตัวเขาคือแอสเซทนะคือสินทรัพย์มนุษย์สิ่งที่ท่านต้องทำคืออะไรครับอย่าไปอ้างว่าโอ้ยมันทำยากคนไทยมี67ล้านคนแล้วจีนอ่ะ 1,400 ล้านคนเขาแก้ความยากจนสำเร็จอ่ะเห็นไหมครับเขาเรียก direct approach เห็นไหมครับผ่านเทคโนโลยีนะเขารู้ข้อมูลชุมชนทั้งหมดเลยว่าใครมีกึ๋นมีใครเก่งไม่เก่งหากใครเก่งนะไม่มีทุนรัฐจะส่งเสริมอย่างเป็นระบบเลยหุ้นส่วนกับรัฐบาลโดยผ่านรัฐวิสาหกิจนี่ไง
นี่ไงเห็นไปจีนบ่อยเหลือเกินเนี่ยทีมเศรษฐกิจชุดนี้เอาสิ่งดีๆมาสีเนี่ยระบบราชการที่บริหารบ้านเมืองบทบาทจะเล็กลงเรื่อยๆในประเทศจีนรัฐบาลเพียงดูแลกฎกติกาและอำนวยความสะดวกสิ่งแวดล้อมความมั่นคงไม่ใช่รัฐบาลมาดูทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของพวกพ้องเขาใช้ Big Data Big Data เห็นไหมครับเขาใช้ AI นี่ไง AI มาใช้ของจริงและจีนจะเป็นเบอร์หนึ่ง AI ของโลกท่านจำคำพูดไว้นะครับนี่ไงเขาใช้ AI แล้วเห็นไหมประชาชนบ้านเราเนี่ยนะรอราชการรอข้อมูลที่สุดก็เลยเปิดช่องให้มีเงินทอนนะราช้าก็อยากจะเร่งนี่คือสิ่งที่อยากด่วนเลยนะท่านนายกผมบอกแล้วด่วนนะหลังฟังพี่ไปแล้วรีบไปทำสำรวจเลยนะ human asset เราคืออะไรอยู่ที่ไหนใครเก่งตรงไหนจะทำอะไรส่งเสริมลงลึกเลยอย่าไปแบบหวานกว้างกว้างหวานกว้างกว้างก็ละลายแม่น้ำละลายเดี๋ยวนี้นะงบประมาณผ่านหลายกระทรวงไอติมละลายจนไม่รู้ว่าเป็นไอติมกลิ่นอะไรแล้วนะด้ามมันหายไปแล้วกลิ่นยังไม่เหลือเลยฝากท่านด้วยเอาจบแล้วครับสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้ววิปพมาสกิดบอกว่าจะให้เวลาชั่วโมงนะผมแมวอ่ะผมจะจบเดี๋ยวนี้แล้วท่านครับถ้ารัฐบาลโปร่งใสถ้ารัฐบาลเห็นว่าจะแก้เศรษฐกิจได้พาประเทศชาติพ้นวิกฤตเศรษฐกิจโควิดได้จะต้องแก้รัฐธรรมนูญหรือจะต้องแก้กฎหมายจะต้องแก้เพดานเงินกู้แต่ทำอย่างโปร่งใสนะทำเพื่อประชาชนนะและนี่เป็นชาร์ตหนึ่งเนี่ยถ้าผมมีโอกาสได้เป็นรัฐบาลผมจะทำตามนี้เลยนะให้พี่น้องประชาชนดูไว้เลยนะครับและพรรคเพื่อไทยเข้ามาก็จะทำตามนี้ได้แน่นอนนะดูนะครับอัดฉีดเงิน 4.5 ล้านล้านฟื้นชีวิตนะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเขาเรียกยุทธศาสตร์อะไรครับโมเดิร์นไลฟ์สไตล์อย่าไปบอกว่านิวนอร์มอลอะไรโอ้โหมันเป็นเนกาทีฟมันเป็นเนกาทีฟนะครับเราใช้คำนี้เลยครับโมเดิร์นไลฟ์สไตล์นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะเราอัดฉีด2ล้านล้านเข้าไปทำไมครับนี่ไม่ต้องไปบอกว่า AI หรอกครับคนไทยใช่ไหมถ้าใช่เราดูแล้วคนพวกนี้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายเอาไปเลยคนละ 40,000 ถ้าแจกคนละ 40,000 นะครับให้50ล้านคนแต่ถ้าแจกคนละ 50,000 เอาไป40ล้านคนคัดกรองให้ดีวางแผนให้ดีรับประกันได้เลยครับเกิดกำลังซื้ออย่างมหาศาลวันนี้นะครับเครื่องยนต์4ตัวนะครับของทีมเศรษฐกิจเนี่ยมันดับสนิทแล้วต้องกระตุ้นภายในแต่ว่ากระตุ้น 5,000 และกระหยอกกระแยกแล้วอ้าง AI มันเจ๊งมันเจ๊งมันไม่ช่วยอะไรเลยนี่ไงต้องใส่เข้าไป2ล้านล้านเลยอย่าช่วยเจ้าสัวนะห้ามช่วยเจ้าสัวเด็ดขาดต้องช่วยคนเหล่านี้ก่อนนะถ้าช่วยคนเหล่านี้เสร็จแล้วเหลือค่อยไปให้เจ้าสัวเอาเศษเนื้อข้างเคียงให้เจ้าสัวนี่ไงแต่รัฐบาลชุดนี้ตรงข้ามหมดเลยแล้ว 1.5 ล้านล้านไปพัฒนาเลยครับจุดแข็งกับประเทศ3ด้านแผ่นสุดท้ายนะจบเลยนะครับ3ด้านเราจะได้เปรียบเรื่องการเกษตรประเทศไทยอยู่ในเส้นศูนย์สูตรที่เขาเรียกว่าอีควอเตอร์24องศาเหนือ24องศาใต้ประเทศใดอยู่ในโซนนี้จะมีฝนตกต้องส่วนใหญ่ตามฤดูกาลการเกษตรจะได้เปรียบเห็นไหมครับส่งเสริมเลยเป็นเกษตรปลอดภัยปลอดสารอาหารปลอดภัยเสิร์ฟทั้งโลกเลยนี่ไงโอกาสมาแล้วใส่เงินให้เลยกระทรวงเกษตรรัฐบาลใส่เลยนะอันที่สองผมต้องชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์นะผมไม่ได้ชื่นชมรัฐบาลนะชื่นชมบุคลากรทางการแพทย์และอสมด้วยนะเขาเป็นฮีโร่เหมือนกันนะโควิดครั้งนี้เขาได้ช่วยเหลือทำให้เราสามารถผ่านโควิดมาได้แล้ววันนี้สาธารณสุขนะต้องการความต้องการปลอดโรคปลอดภัยแล้วก็เกิดอะไรขึ้นครับสร้างศูนย์วิจัยพัฒนาการแพทย์โดยเฉพาะนะเขาเรียก medical research นะ center หรือว่าวัคซีน center ประเทศไทยอย่าไปรอว่าโอ้เดี๋ยวจีนเขาผลิตได้อย่าไปซื้อเขาอเมริกาไม่ต้องส่งเสริมเลยครับท่านนายกครับกราบเรียนผ่านท่านประธานถึงนายกส่งเสริมเลยครับกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยให้งบเข้าไปเลยบุคลากรทางการแพทย์เก่งถ้าทำสำเร็จเกิดอะไรขึ้นครับ30บาทรักษาทุกโรคได้จริงและถ้าไวรัสตัวใหม่มาไม่ว่ายี่ห้อไหนรับได้หมด
แข็งแกร่งมากและจะดึงดูดคนทั้งโลกอยากจะมาเที่ยวเมืองไทยเพราะปลอดภัยนี่ไงต่อด้วยนี่ไง Amazing Thailand Forever ท่องเที่ยวปลอดภัยปลอดโลกประทับใจเห็นไหมครับจะเกิดเศรษฐกิจชุมชนใหม่นะฮะที่มั่งคั่งยั่งยืนที่เขาเรียกว่า New Economy นะครับ Community เห็นไหมครับและเอาเงิน1ล้านล้านไปทำอะไรครับเมื่อกี้บอกแล้วไงพอแก้หนี้เสร็จแล้วต้องเติมเงินแก้หนี้5แสนล้านเติมเงิน5แสนล้านฟื้นเลยฟื้นเลยนะไม่เชื่อนะทำประชาวิจารณ์ก็ได้คนไทยทั้งประเทศเอาแน่แต่อย่าโกงนะอย่าเอื้อเจ้าสัวนะทำมาให้ประชาชนจริงๆเอากันหมดทั้งแผ่นดินและผมจะสอนมวยให้ว่าทำเสร็จแล้วเกิดอะไรขึ้นครับไปสุดท้ายแล้วครับอันนี้สุดท้ายจริงๆนะเมื่อกี้ยังไม่ใช่นี่ไงสอนมวยเลยแต่ท่านบอกว่าห้ามเอ่ยชื่อเอาละสอนมวยคนนี้นะว่าจะหาเงินมาจากไหนเดี๋ยวก็จะบอกว่าโอ้โหสลันมันเพ้อฝันไม่มีเงินเอาเงินมาจากไหนนี่จะสอนให้เงินอยู่ตรงนี้ดูเลยนะเดี๋ยวจะให้แผ่นนี้ไปเลยนะครับให้แผ่นนี้ไปเลยให้รัฐบาลไปทำการบ้านกันบูรณาการงบ6364นะงบ 1.9 ล้านล้านแล้วตัดออกมารวมทั้ง 1.9 ล้านล้านได้อย่างน้อย 2.5 ล้านล้านสบายสบายเงินมันได้มาแล้วอย่าเพิ่งให้เจ้าสัวนะเอามารวมตรงนี้ก่อนรวมกองก่อนเงินนอกก็ประมาณน่ะ 8.5 ล้านล้านไปขุดคุ้ยสิรีดมาสัก 30% แต่ละหน่วยงานออกมาเนี่ยมันจะได้ไม่ต่ำกว่า 2.5 ล้านล้านเห็นไหมครับหยุดอุ้มเจ้าสัวหยุดไอ้เมกะโปรเจกต์ที่มันเสียหายล้มเหลวที่มันเจ๊งนะหยุดซื้ออาวุธหยุดคอร์รัปชันหยุดฆ่าโง่รวมก็ได้ไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านเห็นไหมครับนี่ไงอีก1ล้านล้านน่ะเห็นไหมครับแล้วก็รัดกู้เพิ่มในประเทศอีก1ล้านล้านประเทศไทยเรายังกู้ได้1ล้านล้านเนี่ยยังมีคนที่จะมีเงินให้กู้รัฐบาลอย่าไปกู้เมืองนอกแต่ถ้าไม่ได้ค่อยกู้ต่างประเทศผมยังไม่ส่งเสริมให้กู้ต่างประเทศและสุดท้ายเลยนะครับวันนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ฟังตรงนี้แล้วท่านกรุณาใช้วิธีพิเศษนะแบงค์ชาติมีอำนาจนะผมพูดตรงนี้ไม่ได้นะพี่น้องผมพูดไม่ได้นะเขาบอกว่าห้ามพูดแต่เป็นที่รู้กันผู้มีอำนาจรู้ดีว่าแบงค์ชาติทำได้จุดๆๆเห็นไหมครับและสิ่งที่ท่านจะสอนกลับมาบอกว่าเฮ้ยแล้วเงินเฟ้อทำไงนี่ไงวันนี้เงินเฟ้อมันต่ำมากแล้วเงินเฟ้อกำลังจะไปติดลบถ้าอัดฉีดตัวนี้เงินเฟ้อมันจะขึ้นมาสมดุลจะเกินหน่อยไม่เป็นไรเด็กกำลังเติบโตให้มันเกินไม่เป็นไรนะอย่ากลัวเพดานนี่เห็นไหมครับถ้าเอามาทำจริงๆให้ประเทศชาติได้ประโยชน์คนไทยพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจไม่ต้องฆ่าตัวตายคุ้มยิ่งกว่าคุ้มนะครับไม่ต้องไปกลัวเรื่องเพดานนี่นะแล้วเรามีทรัพยากรมีโอกาสมีอนาคตไม่กี่ปีเราคืนได้หมดเลยไม่ต้องถึงลูกหลาน80ปีหรอกมันไม่ต้องสุดท้ายนี้จบแล้วครับท่านใช้งบประมาณแผ่นดินจนหมดตามเป้าหมายของท่านไม่ใช่เป้าหมายบ้านเมืองนะเป้าหมายของพวกท่านนะจนจบเลยนะจะเป็นการบูรณาการงบกลางงบ6364ผมไม่พูดถึงรายละเอียดมันเยอะแต่หากโควิดยังอยู่ยาวมันจะทำให้สภาพสมการมันเปลี่ยนเพราะท่านยังใช้วิธีที่ขับเคลื่อนแบบเดิมๆมันจะเกิดความคลาดเคลื่อนนะและสภาพจะเละเทะนะครับในการบริหารจัดการแบบท็อปดาวน์แล้วก็ระบบราชการเนี่ยไอติมละลายพอได้แล้วเปลี่ยนเถอะเปลี่ยนเถอะนะครับแล้วท่านชอบใช้ทีมเศรษฐกิจเดิมชุดเดิมที่ล้มเหลวทีมเศรษฐกิจชุดเดิมที่ล้มเหลวล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกท่านประธานครับฝากถึงนายกด้วยล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกนะท่านใช้อยู่ได้ยังไงพอพูดมากเข้าจะมีเสียงบ่นมาเมื่อมีปัญหามากท่านก็อาจจะพร่องออกมาเพราะท่านเคยพร่องบ่อยแล้วจะให้กูทำยังไงชาวบ้านเขาฝากผมมาบอกท่านนายกครับท่านอย่าไปพร่องครับว่าแล้วจะให้กูทำไงชาวบ้านเขาแนะนำท่านเลยเขาท่านกลับไปบ้านเลี้ยงหลานเถอะครับให้คนอื่นมาทำแทนเถอะครับขอบคุณครับขออนุญาตครับขอบคุณครับขออนุญาตท่านประธานครับขออนุญาตผมประท้วงท่านประธานฮะทางนี้ครับท่านประธานครับผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับประท้วง
ครับขออนุญาตท่านนิดนึงก่อนที่ท่านรองนายกผู้ประท้วงเชิญนะครับเสียมารยาทนิดนึงผมคารมพลพรกลางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคก้าวไกล101นะส่วนภูมิเมืองสวงจตุรพักพิมานนะครับผมต้องประท้วงท่านประธานผมไม่บังอาจที่จะประท้วงคนที่อภิปรายสักครู่ผมก็นั่งฟังด้วยความสนใจแล้วบังเอิญครับเป็นส.ส.ฝ่ายค้านด้วยกันแต่การอภิปรายบางครั้งเนี่ยนะครับยาวทัศนคติส่วนตัวอภิปรายต่อต้านคอร์รัปชันแต่ชมคอร์รัปชันผมเห็นท่านประธานนี่ไม่ได้เตือนเลยการพูดลีลาออกอย่างไรนี่ไม่เป็นไรครับแต่สภานี้มันไม่ใช่สภาที่จะมาให้ทัศนคติผมอยากกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าเมื่อมีคำพูดอย่างนี้ท่านต้องเตือนสมาชิกครับกราบเรียนด้วยความเคารพครับว่ามันไม่มีมาตรฐานสำหรับส.ส.มันไม่เหมือนกันทุกคนนะครับไอ้เรื่องคอร์รัปชันนี่ท่านนายกก็ท่านก็ต่อต้านอยู่แล้วแล้วก็ผมเห็นว่าคนที่อภิปรายในเรื่องนี้นี่มันทำให้สภาเสียหายขอบคุณครับท่านประธานครับเรื่องถ้อยคำนี่ผมเตือนตั้งแต่ต้นนะครับปกติประชุมตลอดมาเนี่ยไม่ได้เตือนเลยสักคนแต่ว่ากรณีท่านสรัญรุตเนี่ยก็บอกว่าเนื้อหาแรงเนี่ยไม่เป็นไรแต่ยังไงเกี่ยวกับเรื่องของถ้อยคำที่ไม่สุภาพพยายามหลีกเลี่ยงเมื่อสักครู่นี้ผมไม่เอ่ยซ้ำนะครับแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงแต่ว่าก็อยากจะแนะนำทางรัฐบาลจะตอบนะครับไม่ต้องใช้วิธีการแบบท่านสรัญรุตนะฮะไม่ต้องประธานเอ้ยอะไรไม่ต้องนะครับกับขออนุญาตท่านประธานนะครับผมขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนิดเดียวนะครับครับครับเชิญนะครับเมื่อสักครู่ท่านสมาชิกพาดพิงผมขอบคุณมากเลยฮะที่ได้พาดพิงให้ผมมีโอกาสได้ชี้แจงผมไม่ได้ต้องการส่งเสริมให้มีการคอร์รัปชันเพียงแต่ยกตัวอย่างว่ามันเสียดายงบประมาณถ้ามาบอกว่ามีคนคอร์รัปชันแล้วก็ทำได้ดีประเทศชาติได้ประโยชน์มันก็มีส่วนที่เราเห็นชัดๆว่าใครคอร์รัปชันบ้างแต่ละยุคแต่ละสมัยผมไม่เอ่ยแต่ไม่ได้ส่งเสริมนะครับเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจผิดต้องขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้มีโอกาสชี้แจงขอบคุณครับผมก็ไม่มีสิทธิ์ไปห้ามนะครับถ้าสมมุติว่ามีผู้พูดว่าคอร์รัปชันดีนี่ผมจะบอกห้ามว่าอย่าพูดอย่างนี้ก็ไม่มีสิทธิ์เป็นทัศนะส่วนตัวของผู้นั้นนะครับแต่แน่นอนว่านักการเมืองเราก็ต้องหรือทุกฝ่ายนะครับก็ต้องไม่มีพฤติกรรมเช่นนั้นครับต่อไปนี้เป็นเวลารัฐบาลสามารถชี้แจงท่านรองนายกท่านสมคิดเชิญนะครับครับท่านประธานที่เคารพนะครับท่านสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรตินะครับจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะลุกขึ้นมาตอบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าผมเห็นมาตลอดเวลา 3-4 วันมานี้เนี่ยก็ได้มีการซักถามมากพอสมควรแล้วก็ทางฝ่ายรัฐบาลเองเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องก็ได้พยายามตอบในรายละเอียดผมถือว่าคำอภิปรายของพี่น้องทุกท่านเนี่ยเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แล้วก็ท่านสรัญวุฒิเนี่ยรู้จักกันมาเนี่ยผมว่า20ปีแล้วนะครับสไตล์ของท่านก็เป็นอย่างนี้นะครับก็จะขอรับไว้นะครับทุกเรื่องทุกประเด็นเพียงแต่ว่าผมคิดว่ามีบางจุดที่พวกเราจะต้องสร้างความเข้าใจกันให้ถูกต้องเพราะว่าเรายังจะต้องร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลกับสภาอีกยาวนะครับเพราะว่าเรื่องโควิดนั้นมันคงไม่จบง่ายๆแล้วภาระที่ประชาชนที่จะต้องประสบกับความเดือดร้อนเนี่ยยังจะต้องมีข้อจำกัดของประเทศก็มีฉะนั้นการที่ท่านสมาชิกสภาได้มีโอกาสอภิปรายเสนอความเห็นให้กับรัฐบาลผมถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและผมเชื่อว่าทั้งกระทรวงการคลังแบงก์ชาติเสนองบประมาณและผู้ที่เกี่ยวข้องก็จะรับเอาสิ่งเหล่านี้ไปพิจารณาปรับปรุงทุกอย่างให้ดีขึ้นเพราะทราบว่าพวกท่านก็เป็นห่วงแต่ถ้าที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้เห็นเลยว่าท่านทั้งหลายเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับพรก.เพียงแต่ว่าจะพยายามแนะนําในบางสิ่งบางอย่างที่คิดว่ามีประโยชน์อย่างไรก็ดีเนี่ยผมจะถือโอกาสนี้สรุปอะไรให้ฟังบางอย่างเพื่อให้พวกเราเข้าใจกันจะได้ร่วมมือกันต่อไปในประการแรกเลยเนี่ยการออกพรก.ชุดนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องของความจําเป็นมันเป็นเรื่องของความเร่งด่วนจริงๆตอนที่ไวรัสนี้เริ่มระบาด
ประเทศไทยเนี่ยอยู่อันดับสูงอันดับที่2ที่มีผู้ติดเชื้อในขณะนั้นเนี่ยท่านนายกก็ได้หารือกับทุกคนที่เกี่ยวข้องว่าถ้าเราไม่รีบยุติมันภายในไม่กี่วันมันจะมีผู้ติดเชื้อเนี่ยเป็นหมื่นคนแล้วถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะเบรกกันไม่อยู่ฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนั้นรัฐบาลทราบดีอยู่เลยว่ารัฐบาลเนี่ยไปถึงจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วเพราะถ้าจะคุมให้อยู่ก็หมายความว่าตามหลักการแพทย์ก็คือว่าทุกคนต้องเป็นระยะทุกคนต้องอยู่กับบ้านเมื่อคนเราทุกคนอยู่กับบ้านมันก็ไม่มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจโรงงานก็ต้องปิดทุกอย่างมันหยุดหมดถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลรู้ดีนะไม่ใช่ไม่รู้แต่ว่าท่านนายกก็เข้าใจว่าตรงนี้ในระยะสั้นต้องเอาให้อยู่ก่อนแล้วเราก็ต้องค่อยๆ คลายมันออกมาให้ได้ดุลยภาพว่าถึงจุดหนึ่งมากดลงมาจุดต่ำสุดแล้วมีกันไม่เกิน10คนจะคลายอย่างไรคลายแล้วมีคนป่วยเพิ่มขึ้นก็มารักษามันอยู่ในวิสัยที่จะแก้ไขดูแลได้แต่ถ้ามันเพิ่มกันเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเรารับไม่อยู่แน่ฉะนั้นโชคดีมากที่ประชาชนเนี่ยเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ให้ความร่วมมือทุกอย่างทำให้เราสามารถยุติสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้ผ่านไปแล้วช่วงหนึ่งแต่ในระหว่างที่เกิดเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันมีสัญญาณอะไรบางอย่างแล้วที่เราต้องคิดล่วงหน้านี่คือเหตุการณ์ที่กระทรวงการคลังแบงก์ชาติสำนักงบประมาณกลต.และอื่นๆเนี่ยหารือกันเดี๋ยวตลอดประการแรกเงินในการเยียวยาในช่วงสั้นเนี่ยจะหามาดูทีอะไรงบประมาณเพียงพอหรือไม่ก็ตกลงกันว่าเราต้องดูจากงบประมาณซะก่อนว่าเอามาใช้ให้ได้มากที่สุดที่จะปรับได้เราก็ได้ทางขอให้ทางพอสำนักงบประมาณดูแลเรื่องนี้เมื่อไม่พอก็ต้องบอกสำนักบริหารนี่เตรียมการในการที่กู้ยืมการกู้ยืมที่รัฐบาลคลังก็ได้กล่าวแล้วว่ามันมีหลายช่วงท่อนแรกคือการเยียวยาอย่างน้อยๆก็3เดือนหลักการของการเยียวยาที่ตกลงกันไว้นั้นเนี่ยหมายความว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นที่ควรจะได้รับการเยียวยาแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับการกระทบแต่ถ้าตัวเองมีฐานะที่ดีก็น่าจะเกื้อกูลคนอื่นที่เขามีภาวะที่ลำบากแต่ถึงกระนั้นก็ดีเนี่ยเราก็ให้หลักการว่าถ้าใครเดือดร้อนเราก็จะช่วยเต็มที่แน่นอนที่สุดประเทศไทยไม่เคยมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลย Big Data ไม่เคยมีเลยโชคดีนะครับที่เรามีพร้อมเพย์ที่เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วถ้าไม่มี 4.0 ไม่มีพร้อมเพย์เนี่ยภายในเวลา2เดือนเนี่ยเงินไม่มีทางถึงชาวบ้านได้เร็วขนาดนี้ฉะนั้นตรงนี้คือการเตรียมเรื่องเงินแล้วก็ประมาณกันว่าถ้าประมาณ 5,000 เนี่ยก็น่าจะอยู่ได้ช่วงสั้นช่วยกันดูแลแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่แค่นั้นในช่วงนั้นมันเริ่มมีอาการจากตลาดตราสารเริ่มมีกองทุนบางกองทุนคนเริ่มถ่ายถอนเพราะว่าข่าวที่ออกมาเรื่องโควิดทั่วโลกเนี่ยมันทำให้เขาตกใจกองทุนบางกองทุนเริ่มปิดกองทุนท่านผู้วิกฤตครับผมผ่านต้มยำกุ้งมาแล้วตอนนั้นเราเห็นชัดเจนเมื่อไรที่เศรษฐกิจจริงมีปัญหาผลิตไม่ได้เดินต่อไม่ได้มันจะพันไปถึงตลาดเงินตลาดทุนทันทีสมัยนู้นตลาดตราสารยังไม่ใหญ่แต่สมัยนี้ตลาดตราสารนี่ใหญ่มากตลาดทุนก็จะตามมาเพราะว่ากิจการส่วนใหญ่นั้นมันลิสต์อยู่ในตลาดทรัพย์ที่มีความจำเป็นฉะนั้นทั้งตลาดเงินตลาดทุนสุดท้ายมันไปพันที่แบงก์เพราะว่าถ้าสิ่งเหล่านี้มันรันแบงก์จะไปไม่รอดในสมัยปี40ทุกอย่างตามไม่ทันมันลามไปถึงแบงก์ปิดแบงก์ปิดไฟแนนซ์พูดง่ายๆคือว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็คือรัฐบาลไทยรักไทยนี่แหละต้องตามไปเก็บศพคือเอาทรัพย์สินที่เสียออกไปจากแบงก์ให้ทุกอย่างเดินได้ฉะนั้นในครั้งนี้เนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะรอถึงขนาดนั้นเพราะเราผ่านบทเรียนมาแล้วฉะนั้น
หลักการของมาตรการที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นประเด็นที่สองก็คือว่าเราต้องการเดินเชิงรุกทำก่อนป้องกันก่อนไม่ให้เกิดขึ้นฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรก็คือพรก.ที่ว่าด้วยการตั้งกองทุนดูแลตราสารหนี้มูลค่ามหาศาลอย่างนั้นเนี่ยท่านอย่าไปคิดว่านี่คือการอุ้มเจ้าสัวมันมีหลากหลายเลยถ้าเราบริษัทหนึ่งในช่วงที่มันมีไครซิสมีวิกฤตการณ์คนตกใจจะถือเงินสดถ่ายถอนไอ้ที่มันถึงเวลาถ่ายถอนแล้วหาใหม่เข้ามาไม่ได้นี่สิพวกนี้ล้มทันทีเมื่อล้มทันทีบริษัทที่จดทะเบียนตลาดทรัพย์ก็ล้มทันทีระบบการเงินทั้งหมดพันกันไปหมดแบงก์ก็จะมีปัญหานี่คือเหตุผลที่เราออกมาตรการที่บอกว่าให้ขยายประกันเงินฝากเป็น5ล้านออกไปเพราะเราต้องการกันไว้ก่อนว่าเมื่อเวลาคนแตกตื่นมันจะไปถอนแบงค์อันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราเจอมาแล้วตั้งแต่สมัยนู้นตั้งแต่สมัยนู้นแล้วตั้งแต่สมัยท่านป๋าเปรมแล้วยุคนู้นฉะนั้นมาตรการพรก.ที่ออกมาเนี่ยเรามองว่าเรื่องของกองทุนเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นหลังพิงหมายความว่าพวกคุณเนี่ยในฐานะธุรกิจคุณต้องมีแหล่งงานที่อื่นมีเงินมาแล้วไม่พอแบงค์ชาติจะแบกให้เป็นอย่างนั้นจริงๆอีกประเด็นหนึ่ง SME เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทุกคนเป็นห่วงแบงค์ชาติออกพรก.ออกมาเพื่อเป็นหลังพิงให้ SME แต่ด้วยข้อจำกัดของระบบแบงกิ้งระบบธนาคารของเมืองไทยมันมี SME เป็นจำนวนมากที่ไม่สามารถเข้าถึงแบงค์ได้เพราะว่าพวกเขาไม่เคยอยู่ในระบบแบงค์หรือว่าพวกเขามีฐานะไม่มีแอสเซทไม่มีสินทรัพย์ที่จะค้ำประกันได้ตรงนี้กระทรวงการคลังก็ได้หารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องเตรียมออกกองทุนขึ้นมาอยู่ภายใต้สสว.เป็นการบริหารจัดการอีกแบบนึงซึ่งไม่ใช่วิธีการแบบของธนาคารพาณิชย์ในการให้ความช่วยเหลือกับคนตัวเล็กฉะนั้นอันนี้จะออกมาในไม่ช้าเพิ่งผ่านครม.ในหลักการเมื่อวันอังคารที่แล้วนี่คือสิ่งที่เตรียมไว้ล่วงหน้าเรามองว่าใน3เดือนการเยียวยาเงินก็จะหมดละยังเก่งก็คือกรกฎาคมสิงหาหลังจากนั้นเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจจะมาจากไหนพวกเราก็คุยกันบอกว่าครั้งนี้เราต้องการใช้วิกฤตนี้ให้เป็นโอกาสกับประเทศไทยเพราะที่ผ่านมาพิสูจน์แล้วว่าไอ้การที่เราอาศัยการส่งออกอย่างเดียวอาศัยปัจจัยภายนอกอย่างเดียวไม่ใช่ในหลวงรัชกาลที่9ดำริไว้นานแล้วว่าต้องเติบโตจากภายในต้องระเบิดจากภายในสิ่งเหล่านี้มันทำยากมากในยามปกติแต่ในยามนี้ส่งออกเลี่ยงแน่นอนอเมริกาตอนนี้ตกงาน35ล้านคนเป็นอย่างน้อยการตกงานจะเหยียบเข้าไปได้ 25% ของอเมริกาญี่ปุ่นตอนนี้หนักหนาทั้งนั้นยุโรปเขาประกาศมาเลยว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่รุนแรงอย่างนี้วิกฤตปี2008เป็นแค่จิบจอยไปเสียแล้วเมื่อจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้ไม่มีประเทศไหนไม่เดือดร้อนแต่ประเทศไทยโชคดีอย่างหนึ่งที่ตลอดเวลา 5-6 ปีมานี้เราทำให้โครงสร้างของเราเนี่ยเป็นที่น่าเชื่อถือของประเทศคนอื่นเขาดัชนีเศรษฐกิจทุกตัวคุณไม่ต้องไปกู้แบงก์หรือกู้จากต่างประเทศเลยไม่ต้องไปหา IMF เลยคุณกู้ในประเทศต่างประเทศมีทั้งนั้นเพราะว่าหนี้ต่อ GDP คุณ 41% คุณเกินดุลเชื้อเงินเกินดุลทุกอย่างคุณดีหมดแต่ว่าเขาเข้าใจว่าใน 3-4 ปีที่ผ่านมาเราเจอมรสุมหลายลูกเลยทั้งเทรดวอร์การค้าทั้งการเลื่อนในเรื่องของงบประมาณแล้วมันยังมาเจอโควิดอีกแต่โควิดใน3เดือนเราสามารถจำกัดให้อยู่ในระดับต่ำ5ต่ำ10ได้อันนี้ถ้าไม่ถือว่าเป็นผลงานแล้วเรียกว่าอะไรรัฐบาลเขาไม่ได้มีเจตนาที่ว่าจะยืดไปโดยตลอดท่านนายกคุยตลอดว่าไอ้ตรงนี้ต้องผ่อนคลายแต่ผ่อนคลายแล้วจะไม่ให้มันระเบิดขึ้นมาได้ยังไงถ้ามันระเบิดขึ้นมาอีกทีเนี่ยคุณจะเอาเงินที่ไหนมาดูแลฉะนั้นตรงนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่มาของว่าทำไมต้องออกพรก.ตามที่เสนอมา
ผมเห็นใจแบงค์ชาตินะเขาไม่เคยคิดที่จะมาแทรกแซงเป็นตัวกลางหรอกแต่ครั้งนี้เขารู้ว่าถ้าเขาไม่เข้ามาจะไม่มีตรงกลางที่จะทำให้ตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยยืนอยู่ได้เขาซีซ่าตัวเขาเองนะเขาโดนด่านะแล้วก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่ด่าว่าเขาซึ่งผมคิดว่าไม่เป็นไรสิ่งเหล่านี้เขาต้องชี้แจงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผ่านมาของแบงก์ชาติแต่ประเด็นที่ผมจะหาเลยกับท่านก็คือว่าไอ้เรื่องที่เราจะเอาเงินก้อนนึงมาฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยไม่ใช่แค่ฟื้นฟูธรรมดาเราคุยกันว่าสภาพัฒน์ต้องเป็นหลักแล้วอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรอะไรที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเข้มแข็งที่ท่านสรัญวุฒิกล่าวมาเมื่อสักครู่นี้แหละอะไรที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวที่สามารถดึงการสร้างงานสร้างรายได้เข้าไปสู่ชุมชนอะไรที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกที่จะช่วยขนสินค้าจากเกษตรกรมาสู่ตลาดที่มาค้าขายได้อะไรที่ไปช่วยสร้างบุคลากรในท้องถิ่นดึงมหาวิทยาลัยเข้าไปในท้องถิ่นทุกกระทรวงเข้าไปช่วยกันนี่คือที่มาที่ไปของเงินก้อนนี้ว่าเราต้องการเดินรอยตามพี่ที่หัววางเอาไว้ใช้อันนี้เป็นโอกาสละเพราะว่าภายนอกคุณไม่มีเสร็จแล้วส่งออกคุณไม่ได้ท่องเที่ยวคุณยังอีกนานก่อนที่คุณจะเปิดเข้ามาได้อันนี้นี่แหละคือทางออกของเราแล้วก็จะใช้มันเนี่ยสร้างเป็นฐานที่เข้มแข็งของประเทศไทยผมว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันเงินก้อนนี้เพื่อไม่ให้การเมืองเข้ามาแทรกแซงท่านนายกเนี่ยบอกเองว่าให้สภาพัฒน์สำนักงบประมาณและคนที่เกี่ยวข้องที่มีความซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยมาอยู่ตรงกลางเป็นคนกลั่นกรองแล้วผมก็ได้กำชับท่านทศพรบอกว่าท่านต้องรับฟังความคิดเห็นจากภายนอกนะจากสภานะเพราะทุกคนเขาก็เป็นห่วงใช่ไหมทุกคนก็อยากจะมีความคิดที่จะแนะนำท่านต้องรับฟังไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเขาต้องไปคิดออกมาท่านไม่ต้องกังวลฉะนั้นกลไกนี้ออกมาเขาก็ประชุมหารือกันตั้งใจว่าประมาณวันที่5มิถุนาก็จะเริ่มรับจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะราชการแต่ว่ารวมถึงมูลนิธิต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งในท้องถิ่นพวกเขาทำงานหนักนะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนชี้แจงว่าเข้าใจพวกเขาบ้างขออนุญาตต่อหน่อยนึงนะครับไหนๆก็ลุกขึ้นมาพูดแล้วสิ่งที่ผมจะหารือก็คือว่าการร่วมมือระหว่างสภากับรัฐบาลเนี่ยสำคัญมากเราจินตนาการต่อไปข้างหน้าว่าไอ้ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงมันไม่จบง่ายๆเปิดสรรพสินค้าคนก็ยังไม่กล้าเดินการค้าขายไม่ปกติแน่นอนคุณคลายล็อกตามจังหวัดการท่องเที่ยวก็ยังติดขัดอยู่ฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเงิน 400,000 ล้านบาทที่จะทำโปรเจกต์อันนี้เนี่ยเราต้องเน้นที่คุณภาพใช้ไม่หมดไม่เป็นไรเอาที่มีคุณภาพที่เหลือสามารถปรับเปลี่ยนเป็นงบเยียวยาได้อันนี้หลักการเขามีไว้อยู่แล้วคำถามก็คือว่าเราหลังจากนั้นทำยังไงเพราะว่าเขาทำนายกันแล้วว่าอย่างน้อยๆถึงปลายปีหน้าเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่เป็นเกษตรกรเต็มประเทศผลผลิตเกษตรกรรมมีฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคือหลักยึดใหญ่เลยความคิดของพวกเราก็คือว่าเศรษฐกิจท้องถิ่นนี่แหละคือส่วนที่งบประมาณแผ่นดินเนี่ยจะต้องเทไปสร้างสิ่งเหล่านี้ให้เข้มแข็งรอจนกระทั่งการส่งออกการท่องเที่ยวดีขึ้นมาหนุนส่งให้มันไปข้างหน้าได้ในประเด็นเหล่านี้งบประมาณปี64ผมได้เตือนสำนักงบประมาณไปแล้วว่างบคุณจะต้องปรับเปลี่ยนแน่นอนบางส่วนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างงานสร้างรายได้ท่านต้องเปลี่ยนเพราะคุณต้องสร้างตรงนี้ให้คนมีงานทำเขาจะได้มีรายได้คนไทยไม่ใช่ชอบที่จะมานั่งรับตังค์นะเขาอยากมีงานทำฉะนั้นกระทรวงต่างๆก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีการในการที่จะเสนอโครงการเอาเงินประมาณเนี่ยมาใช้ให้ได้มากที่สุดแล้วถ้ามาแล้วยังไม่พอทำอย่างไรผมก็คิดลงหน้าผมไปแล้วล่ะผมไม่เคยที่ว่าอยู่เฉยๆคิดไม่คิดอยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่สมคิดด็อกทรินด้วยไม่เคยมีผมทำงานรับใช้รัฐบาลรับใช้บ้านเมืองมาเนี่ย10ปีแล้วเบื่อเต็มที่แล้วอยากสร้างคนใหม่ๆเข้ามาดูแลแทนคนเก่าคนแก่ที่อายุมากแล้วถ้า
าเกิดว่ามันไม่เงินไม่พอผมก็คิดในใจคูณตัวเลขออกมาถ้าต้องเยียวยาต้องใช้เท่าไหร่ถ้าต้องกู้หนี้ต่อ GDP เท่าไหร่คิดไว้ในใจอยู่แล้วทำยังไงไม่ให้ประเทศเสียหายมาขอให้ถึงปีหน้าเพื่อให้คนไทยเนี่ยมีรายได้มีอันจะกินดึงเอกชนมาช่วยไม่ใช่ดึงมากินฉะนั้นภาระเหล่านี้เนี่ยมันเราเห็นแล้วว่าครึ่งปีหลังเราต้องเจอตรงนี้แน่นอนต้องเตรียมโครงการเตรียมความคิดไว้ก่อนต้องหารือกันระหว่างรัฐบาลกับสภาแล้วหลังจากนั้นล่ะเมื่อกี้ท่านกล่าวถึง EEC ผมจะบอกให้เลยนะว่าอันนี้เป็นโอกาสที่ดีมากเพราะว่าในขณะที่ประเทศอื่นใกล้เคียงเนี่ยไม่มีโครงการใดที่จะเป็นหลักของเขาเลยแต่เรามี EEC อยู่ถ้าเราใช้จังหวะอันนี้สร้างบุคลากรสร้างความพร้อมสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เต็มที่เต็มที่โควิดหายเราจะเป็นประเทศแรกที่มีสิ่งเหล่านี้เวียดนามยังไม่มีพม่ายังไม่มีสิงคโปร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยขนาดนี้แต่เรามีพื้นฐานเอาไว้แล้วเรามีโอกาสได้กระโดดไปข้างหน้าก่อนคนอื่นเขาฉะนั้นเราต้องใช้จังหวะนี้สร้างคนของเราฝึกคนของเราซึ่งงบประมาณพ.ร.ก. 400 ล้านก็สามารถนำไปใช้ได้เรื่องดิจิทัลเป็นสิ่งสำคัญมากๆตอนนี้คุณมีเครื่องมือแล้วหมดครั้งนี้คุณจะมีข้อมูลมหาศาลทีเดียวตอนนี้กระทรวงทบวงกรมจะไม่มีข้อปฏิเสธเลยว่าคุณต้องมี Big Data ถ้าไม่มีอนาคตคุณทำอะไรไม่ได้เลยนี่คือสิ่งที่ต้องเตรียมการต่อไปคราวหน้าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสประคองให้คนไทยสามารถอยู่ถึงปีหน้าได้ฉะนั้นผมคิดว่าเหตุการณ์ในช่วงนี้เนี่ยแค่3เดือนเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยังมีอีกยาวที่ต้องทำงานด้วยกันฉะนั้นผมถือโอกาสนี้เรียนชี้แจงด้วยความเคารพนะครับไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยเรียนชี้แจงว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคืออะไรแล้วถ้าท่านจะมาตรวจสอบความโปร่งใสเป็นสิ่งที่ดีที่สุดชาวบ้านจะได้อุ่นใจเพราะเงินอันนี้เป็นเงินก้อนที่ใหญ่มากจะได้เกิดประโยชน์กับทุกฝ่ายเท่าเทียมกันนะครับผมไม่ได้แก้ตัวแทนรัฐบาลผมไม่ได้แก้ตัวแทนท่านนายกดูท่านนายกสิครับตาโหลไหมครับไอ้ความเครียดที่เผชิญเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วแล้วยิ่งขณะนี้เหตุการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยชาวบ้านอยากเห็นสภาเนี่ยมีความสมัครใจอยากเห็นพรรคการเมืองมีความสมัครใจไม่อย่างนั้นจะผ่านโควิดถึงปีหน้าได้ยังไงประชาชนจะพึ่งพาจากใครนะครับก็ขออนุญาตนะครับท่านสราญวุฒิเรารู้จักกันมานานครับก็คนนี้ตอบท่านไม่มีสมคิดด็อกทรินแน่นอนนะครับมีแต่ว่าพวกเราต้องร่วมมือกันขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณท่านรองนายกครับกราบท่านประธานขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนิดเดียวฮะขอนิดเดียว1วินาทีครับเชิญครับเมื่อกี้ท่านพูดว่าเกรงว่าระบบการเงินของประเทศจะล่มเพราะว่าไม่ได้ไปอุ้มเจ้าสัวแต่ผมบอกให้ท่านดูย้อนไปประวัติศาสตร์ปี40นะครับเจ้าสัวบางรายเนี่ยล้มขนาดกินยาตายแต่ว่าไปล้างท้องทันแล้วไม่ตายวันนี้กลับมารวยอีกไม่รู้กี่สิบเท่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตนะฮะอย่าไปอ้างตรงนี้มันต้องให้เวลาคนจนเขาได้เกิดขึ้นบ้างสิอุ้มแต่เจ้าสัวกลับขอบพระคุณครับครับบอกครับขออนุญาตครับเชิญนะครับเชิญท่านสราวุฒิกับผมเนี่ยอยู่ไทยรักไทยในสมัยเดียวกันครั้งนั้นเราก็ไม่ได้อุ้มเจ้าสัวเพราะนั้นนะเจ้าสัวเมืองไทยเนี่ยเรียบไปหมดแล้ว NPL ทั้งนั้นนะที่คุณชายภาพมาก็ NPL แต่ครั้งนี้เราไม่ต้องการให้ไปถึงตรงนั้นเพราะถ้าบริษัทเหล่านี้มีปัญหาซัพพลายเชนทั้งหมดก็มีปัญหา SME ก็มีปัญหาคนงานก็มีปัญหาแล้วถ้าระบบเศรษฐกิจจริงล่มระบบการเงินล่มคนไทยจะอยู่ยังไงฉะนั้นในความคิดของผมเนี่ยไม่มีคำว่าคนรวยคนจนทุกคนต้องช่วยกันท่านกับผมก็ต้องช่วยกันขอแค่นี้แหละครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับ